วัสดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News และดิฉันชยารมศิวกุลนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญอย่างมากในกระบวนการเรียนรู้ของเด็กรุ่นใหม่ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA จึงได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนตามนโยบายความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนค่ะนายธนาเศษพงษ์ทรงเสถียรรองผู้ว่าสารสนเทศและสื่อสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA พร้อมด้วยพนักงาน PEA ร่วมกันมอบทุนการศึกษาและคอมพิวเตอร์จำนวน20เครื่องให้โรงเรียนมัธยมประชานิเวศเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนได้มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้นอกเหนือจากความรู้ในห้องเรียนและเพื่อยกระดับการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลโดยคอมพิวเตอร์ทั้ง20เครื่องจะนำมาทดแทนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนที่ใช้งานมานานและไม่สามารถรองรับการเรียนการสอนของนักเรียนได้ทั้งหมดสำหรับคอมพิวเตอร์ที่นำมามอบให้โรงเรียนมัธยมประชานิเวศเป็นคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วแต่ยังมีประสิทธิภาพสูงเหมาะสมกับการใช้งานในโรงเรียนและหลังจากนี้ PEA ก็จะทยอยมอบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพให้กับโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศตามความเหมาะสมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหล่านี้ก็คงเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ความสามารถเป็นที่สร้างเสริมอาวุธทางปัญญาให้กับลูกหลานของเราได้มีความรู้ความก้าวหน้าที่จะเป็นบุคลากรที่มีความสามารถของชุมชนของสังคมของประเทศต่อไปในอนาคตคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่นี้เข้ามาเนี่ยก็จะทำให้การเรียนการสอนของคุณครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้สามารถที่จะใช้โปรแกรมต่างๆเอามาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของเขาได้ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเทคโนโลยีหรือว่าวิทยาการคำนวณ นะคะสำหรับโรงเรียนมัธยมประชานิเวศเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่สังกัดกรุงเทพมหานครเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6และมีนักเรียนจำนวนมากการมอบทุนการศึกษาและคอมพิวเตอร์ครั้งนี้จะทำให้การเรียนการสอนของทั้งครูและนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นPA ยังคงมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและชุมชนผ่านการเปิดโลกทัศน์ของเยาวชนที่สำคัญยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและ PEA อีกด้วยค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PA News สำหรับวันนี้ดิฉันชยารมศิวกุลขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ